สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาจารย์เจตเปิดข้อมูลชัดวันหนึ่งคนไทยจะติดโควิดกันทั่วหน้าอาจารย์เจตดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ข้อมูลในหัวข้อแล้ววันหนึ่งคนไทยจะติดโควิดกันทั่วหน้าจนทักกันว่าติดเชื้อแล้วหรือยังวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิดซึ่งแทบทุกคนน่าจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนทำนิวไฮอีกครั้งและกราฟการระบาดที่ผมพลอตเองทุกวันก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงพีคนะครับแต่ถ้าดูจากประสบการณ์ในประเทศอื่นๆดูกราฟรวมหลายประเทศในคอมเมนต์จะเห็นว่าระลอกการระบาดของโอมิครอนนั้นจะมาเร็วลงเร็วประมาณ2เดือนอย่างในแอฟริกาใต้อเมริกายุโรปและเอเชียบางชาติที่โดนไปแล้วเช่นอินเดียฟิลิปปินส์ดังนั้นของไทยเราก็ตรงกับที่ผมเคยทำนายไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมว่าเราน่าจะเข้าสู่การระบาดหนักในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม2เดือนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆแต่ไม่ได้หายไปนะและหวังว่าสงกรานต์จะไม่ทำให้เชื้อแพร่ระบาดซ้ำเหมือนตอนเดลต้าระบาดแนวโน้มก็คงจะติดเชื้อกันทั่วหน้าแหละแต่อาจจะไม่รู้ตัวกันถ้าไม่ได้ตรวจหาเชื้อทุกคนเพราะโควิดนั้นตั้งแต่สมัยเชื้อสายพันธุ์อู่ฮั่นแล้วผู้ติดเชื้อจำนวนถึงครึ่งนึงที่ไม่แสดงอาการป่วยเลยและในกลุ่มที่แสดงอาการป่วยก็กว่า 80% ที่ป่วยไม่หนักสามารถหายเองได้มีประมาณ 5-10% ที่จะป่วยหนักจากอาการปอดอักเสบแต่ถ้าท่านฉีดวัคซีนกันแล้วแถมกระตุ้นเข็ม3แล้วด้วยก็ไม่น่ากังวลเกินไปว่าจะป่วยหนักครับวัคซีนช่วยเราเรื่องป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อยังเกิดขึ้นได้เพราะเป็นโอไมครอนที่กลายพันธุ์มาขณะที่วัคซีนพัฒนามาจากเชื้อดั้งเดิมอู่ฮั่นแถมโอไมครอนมันน่ากังวลว่าตรงที่มันแพร่ระบาดง่ายด้วยแม้อาการป่วยจะไม่รุนแรงเท่าเดลต้าที่น่ากลัวมากก็แค่เรื่องว่าอย่าให้กราฟการระบาดมันพุ่งเร็วพุ่งชันเกินไปจนระบบสาธารณสุขล่มครับซึ่งเกิดได้ทั้งจากที่เตียงไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่พอแถมเจ้าหน้าที่ติดเชื้อกันเองด้วยตอนนี้ครับเองก็เริ่มส่อแววน่ากังวลขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วดังนั้นในระหว่างที่มีการระบาดระลอกนี้ก็ยังคงต้องช่วยกันชะลอการระบาดของเชื้อโรคโดยไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ปิดกิจการปิดเมืองกันอีกนะครับแต่ใช้หลักการเดิมๆที่เรารู้กันใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเปิดให้อากาศถ่ายเทฉีดวัคซีนป้องกันก็เพียงพอครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ